เอานี่เอาเลือกใครก่อนนะเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละปิดท้ายด้วยเรื่องจูบกับพี่ธัญญาโอเคมาคู่จิ้นวัยอะไรนะโอเคมาค่ะโอเคสวยเฮ้ยฉันอยากแกล้งคนอ่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อทีที่แล้วค่ะกับการเม้นกันไปเม้นกันมาแล้วก็ยังไงบ้างเรื่องราวมันคือเราอยู่ในสมรภูมิจริงๆจะว่าหนิงไปยุ่งเรื่องเขาก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่าทั้งมวลมันก็เป็นความหวังดีนะจริงๆหนิงก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่หนิงทำอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยหนิงมีเจตนาที่หวังดีล้วนๆเลยจริงๆมันเกิดเริ่มต้นมันเกิดจากคนมาถามเราเกี่ยวกับสาวคือหนิงว่าหนิงขออนุญาตว่าหนิงอ่ะไม่อยากลงในดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายที่จะไปทำให้แบบว่าเกิดความเข้าใจผิดแล้วให้พี่พีเคต้องมาตอบคำถามอะไรใดๆอีกคือในส่วนหนิงเองในที่เป็นพี่เป็นน้องพี่พีเคเป็นพี่เป็นเพื่อนที่ต้องยอมรับว่าหนิงก็สนิทมากๆคนนึงส่วนโยเองก็เป็นน้องสาวที่ก็สนิทมากๆคนนึงเราอ่ะอยู่ในฐานะที่เป็นคนตรงกลางแล้วก็รับรู้ปัญหาเอาว่าเรียกใช้คำว่าอินดีเทลแล้วกันแต่ว่าขอไม่ลงดีเทลเนาะแล้วก็ไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นคือปัญหาทุกปัญหาเวลามันเกิดขึ้นนะคะถ้าเรารักใครแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้ใครเนี่ยเกิดความผิดพลาดเนอะถ้าอะไรที่เราเตือนได้เราก็อยากจะเตือนเพราะถ้าวันนึงถ้าเราไม่เตือนแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรลงไปแล้วมันเกิดอะไรที่รุนแรงอ่ะแล้วย้อนกลับมาได้แล้วบอกทำไมวันนั้นเราถึงไม่ทำสิ่งนี้หนิงไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอย่างข้อความที่เราบอกว่าแบบเออก็เอาอะไรอย่างเงี้ยที่เราจีใจตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราไปอ่านเจอก็มันคงแค่มีอีกหลายๆดีเทลที่เรารู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้ถ้าจะบอกว่าทั้งมวลถ้ามันจะทำให้เกิดกระบวนการอะไรใดๆที่มันเกิดดราม่าเพิ่มขึ้นไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่หนิงคิดไปเองคนเดียวหรือรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้แต่ทั้งมวลหนิงก็จะบอกว่าหนิงหวังดีแล้วก็ถามว่ามันจี๊ดไหมมันก็จี๊ดแหละมันก็จี๊ดเหมือนกันมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับประโยคนี้เพราะหนิงผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีผู้หญิงทุกคนมีความที่หนิงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเพศแม่เลยอ่ะไม่ว่าจะด้วยคำพูดอะไรใดๆแล้วก็ถ้าใครที่ไม่รู้อะไรบางทีก็แล้วคิดว่ารู้บางทีถ้ามันวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมที่ไม่น่ารักอ่ะหนิงว่ามันก็ไม่โอเคหนิงแค่รู้สึกว่าวันนั้นนี่เองก็แค่อยากจะปกป้องน้องหนิงเท่านั้นเองอย่างพอข่าวมันออกมาแล้วเราได้คุยกับพี่พีเคไหมครับว่าเป็นยังไงก็หลายคนมองสึกว่ามันแบ่งฝ่ายแบ่งข้างกันไปไม่หนิงไม่มีทางแบ่งข้างใดๆเลยถามว่ามีโอกาสคุยไหมมีโอกาสคุยในแชทอะนะคะแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่าเราจะการแบ่งข้างเนี่ยต้องใช้คำว่าเราจะไม่แบ่งข้างว่าเขาเลิกกันแล้วแล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วแล้วเราจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนิงก็จะพูดกับพี่พีเคเสมอว่าถ้าวันหนึ่งที่พี่มีสติขึ้นมาแล้วพี่คิดอะไรได้แล้วถ้าวันนั้นน่ะหนิงอวยยศพี่อย่างเดียวแล้วทำอะไรก็ได้ตามที่พี่อยากจะให้หนิงพูดให้หนิงทำวันนั้นน่ะพี่คิดได้พี่มองกลับมาถ้าเป็นหนิงจะไม่คบคนคนนั้นเลยวันนี้จะเกลียดหนิงก็คือเกลียดหนิงไปได้เลยหนิงยอมให้เกลียดหนิงยอมแบบยอมห้องอ่ะหนิงว่าหนิงก็ห้องหลายทีแล้วอ่ะในหลายๆเรื่องกับสิ่งที่หนิงไปยุ่งเรื่องคนอื่นอ่ะก็ห้องหลายทีแล้วก็ยอมห้องอีกครั้งนึงแต่แค่รู้สึกว่าแบบหนิงรักหนิงเป็นห่วงหนิงอยากให้แบบพี่พีเคเป็นคนน่ารักมากพูดเลยเป็นคนน่ารักมากๆแล้วในกรณีที่พี่ชายที่เขาออกมาโพสต์พาดหลังตรงนี้เรากลัวจะมีปัญหากันอะไรยังไงอันนั้นหนิงว่าในส่วนของหนิงขอไม่ยุ่งดีกว่าหนิงขอไม่เอ่ยไม่ไปพาดถึงบุคคลที่3ดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวหนิงเองแล้วเนี่ยหนิงว่าหนิงเอาแค่ตัวหนิงกับพี่พีเคที่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่สอนหนิงคอยดูแลหนิงในเรื่องของการทำงานอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็เวลาในวันที่หนิงมีปัญหาพี่เขาก็รับรู้ปัญหาหนิงมาตลอดแล้วก็รับรู้ว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนึงที่ต้องเจอมันคืออะไรเอาแค่หนิงกับพี่พีเคพอกับคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับหนิงค่ะพี่หนิงก็คือเห็นข้อความที่ทั้งหมดที่เขาโพสต์เรียกร้องกล่าวมาเนาะเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าหนิงถึงบอกแล้วว่าตัวหนิงเองหนิงเอาแค่หนิงกับพี่พีอย่างเดียวข้อความเหล่านี้ไม่สบายใจหรอไม่เลยค่ะไม่เพราะหนิงอย่างที่บอกนะคะว่า
คนที่ทำจะทำให้หนิงรู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกแบบอยากจะคุยอยากจะพูดคุยก็คือพี่พีเคค่ะคือมันก็บานปลายแหละแต่หนิงเชื่ออยู่ลึกๆนะที่หนิงได้มีโอกาสคุยพี่พีเคเขาก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าก็เมื่อคนที่เขารู้สึกผิดแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราก็รอดูว่าเดี๋ยวพี่เขาก็ต้องแก้ไขอะไรและการที่หนิงพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าหนิงอะเข้าข้างพี่พีเคนะหนิงพูดตามเหตุและตามผลของความเป็นจริงเพราะว่าในเรื่องของปัญหาเวลามันเกิดขึ้นอะการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรือเราไม่ผิดบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึงส่วนกำลังใจเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกคนที่อยู่รอบๆตัวพี่เขารวมถึงกระทั่งหนิงทุกคนที่อยู่ในรายการส่งกำลังใจให้เขาเสมอแล้วก็อยากให้พี่อ่ะกลับมาเป็นพี่คนเดิมที่เป็นที่รักของทุกๆคนเร็วๆแค่นั้นเองกำลังใจเหมือนการที่ตอบไหมเพราะว่าพอตอบไปหลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วสิ่งที่ผ่านมาของเราเองหมายถึงตัวหนิงเองใช่ไหมหนิงลำบากใจมากเพราะว่าหลายๆเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่พอมันเกิดขึ้นมามันก็หนิงถึงบอกว่าหนิงไม่ได้เข้าข้างใครหนิงพูดบนเหตุและบนผลของความที่ถูกต้องแล้วหนิงก็ไม่อยากให้ใครคือหนิงว่าผู้ชายแทบทุกคนแหละถ้าวันนึงที่เราอ่ะคิดว่าเราผิดในเรื่องของการนอกใจแล้วอ่ะมันก็คือการที่ไม่ให้เกียรติกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วฉะนั้นเมื่อถ้ามันผิดตรงนี้แล้วอ่ะแล้วรู้ว่าผิดเราต้องยิ่งถนอมแล้วแก้ไขให้สิ่งที่มันจะมุกออนต่อไปข้างหน้าให้มันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบดึงแล้วกลายเป็นมันก็วนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ไม่จบแล้วจริงๆอ่ะบางทีหนิงออกมานั่งสัมภาษณ์แบบนี้หรือบางทีพี่ๆทุกคนเห็นน้องแบบดูสตรองดูแข็งแรงดูแบบหน้าแบบนิ่งๆได้รู้กันไหมว่าจริงๆข้างหลังอ่ะพวกเราอ่ะอ่อนแอแล้วพวกเราบอบบางขนาดไหนแต่เราแค่ไม่ได้แสดงออกไปให้ใครรู้เท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยหนิงถึงรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ใครมาพูดอะไรไปกระทบหรือทำร้ายจิตใจน้องแต่พูดทุกอย่างบนเหตุและบนผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่หนิงการที่เรามาพูดหรือว่าโพสอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพี่มีเหตุเปลี่ยนไปสำหรับหนิงไม่รู้สึกว่าหนิงเป็นห่วงเขาหรือรู้สึกแย่กับเขาคือกลับรู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกแต่เราก็คงทำได้แค่นี้ที่เหลือก็รอพี่เขาแล้วก็วันที่พี่เขากลับมาหนิงเชื่อว่าหนิงว่าทุกคนแหละทุกคนในโลกใบนี้ผิดพลาดกันได้หมดอ่ะนิ่งถามว่าตัวเราเองอ่ะที่เรากําลังนั่งพูดเราไม่เคยพลาดหรอเราก็เคยพลาดถูกป่ะแล้วเมื่อมันพลาดแล้วอ่ะเราก็แค่กลับอ่ะเราก็แค่เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันแล้วนิ่งเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเองแค่นั้นเลยตัวนิ่งเองนิ่งก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากก็เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันอายุแบบอีกไม่กี่ปีก็จะเข้า50แล้วอ่ะอะไรที่เราอยากทําให้เราต้องซัพพอร์ตพี่ชายของเราคนนี้ต่อไปก็ต้องรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วความคิดอย่างนี้ทําไมพี่หนิงรู้สึกว่ายังอยากให้โอกาสหรืออยากให้ทุกคนยังให้โอกาสเขาอยู่เพราะว่าตัวหนิงเองหนิงเป็นคนนึงที่ก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากๆนะหนิงพูดตรงในการดําเนินชีวิตอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงอ่ะมักจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะกับแบบคนรอบข้างพี่ๆนักข่าวและที่สําคัญก็คือประชาชนแค่เรากลับมาเท่านั้นเองแล้วในการกลับมาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วหนิงเชื่อว่าพอกลับมาได้เนี่ยเรื่องราวของเราในทุกๆมุมอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นในการที่แบบมันคล้ายๆถอดบทเรียนอ่ะเออแค่นั้นเองเลยคือหนิงว่าคนเราทุกคนอ่ะมันอย่าไปซ้ําจนเขาไม่มีทางยืนหรือทางเดินแล้วก็หลังชนฝาเลยอ่ะให้โอกาสแสดงว่าทุกวันนี้คือพี่หนิงได้คุยกับพี่พีเคล่าสุดก็คือเขาสํานึกในสิ่งที่เขาคือหนิงไม่ได้คุยในดีเทลลึกๆแต่เท่าที่หนิงคุยอะค่ะหนิงรู้ว่าพี่หนิงอะหนิงรู้นิสัยพี่หนิงรู้ว่าเขาว่าสำนึกเขาว่าก็รู้สึกว่าเขาผิดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ยังการแสดงออกเขาอะเขาแสดงออกไม่เป็นแล้วเขาแสดงออกไม่เป็นจริงๆแล้วยิ่งคนแบบแสดงออกไม่เป็นอะบางครั้งมีพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสยืนบ้างแล้วกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีเนาะก็แบบเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกคบกันหรือว่าอะไรเพราะวันนึงที่พี่เค้ามองย้อนกลับมาเค้าก็จะรู้ว่าหนิงเป็นห่วงเค้าค่ะ
รื่องนึงกับพี่ธัญญาเชิดชูมากเชิดชูกับความจิ้นตลกอ่ะมันเคมีเคใจมากเลยแม่คือจริงๆอ่ะตอนที่ถูกพี่ธัญญามาบอกให้มารับเชิญซีรีส์เรื่องแรกก็เล่นนิดเดียวก็คือทุกการทำงานอ่ะมันคือการตั้งใจทำงานมากๆแต่ด้วยความที่อาจจะ1สนิทกัน2แล้วคือมันต้องเล่นบทแบบเนี้ยถามว่าเราเขินมั้ยเราก็เขินเราก็เลยต้องพยายามจะแบบทำให้ดีที่สุดในเทคเดียวคือเหมือนเล่นให้เด็กมันดูอ่ะนั่นคือเทคเดียวนั่นทุกอย่างคือการเล่นเทคเดียวหมดเลยอ่ะคือใช้ความแบบแต่ด้วยความสนิทไงถ้าสมมติไปเล่นแบบนี้กับคนอื่นน่ะก็อาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้แต่เล่นไปเล่นมาหนิงบางทีหนิงก็ไม่ค่อยเข้าคือถ้าพี่ธัญญาไม่มีพี่เป๊กอยู่อ่ะหนิงอาจจะคิดแล้วทึกทักไปเองว่าเขาคิดอะไรกับหนิงทำไมอ่ะทำไมหรอมันผิวเลยหรอเขาเป็นคนเริ่มก่อนหรือว่ายังไงคือเขาอะชอบบอกว่าหนิงอะเป็นคนเริ่มก่อนแต่เมื่อเรากลับไปย้อนดูเทปหรืออะไรใดๆเขาจะเป็นคนบุกก่อนเสมอเข้าใจป่ะใช่เขาจะเป็นสายลุกใส่ก่อนเสมอแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีพี่ธัญญาไม่มีคุณสามีหรือมีพี่เป๊กเนี่ยหนิงก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้เหมือนกันไงหวั่นไหวแล้วไม่รู้จริงๆก็คือแบบอ่ะอย่างสมมติอ่ะหกขล้มรู้เป็นยังไงโอเคไหมคือถามเอานี้ถามเยอะกว่าเขาเรียกว่ากับคนที่อยู่รอบข้างหนิงที่สนิทมาก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 แบบไอ้แก๊งแม่แก๊งแม่ที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอ่ะใช่ป่ะแล้วเขาก็แล้วเวลาอยู่ในรายการอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่รู้หนิงก็บอกไม่ถูกมันเป็นการเมื่อกี้บอกว่าเทคเดียวอ่ะแล้วมันเริ่มยังไงหมายถึงว่าจูบมุมนี้หรือว่าปล่อยฟิลปล่อยจอยเทคนั้นอ่ะมันเริ่มจากที่ว่าจริงๆแค่มันเหมือนเป็นเหมือนฉากช็อตพระเอกนางเอกเนาะที่แบบว่าเราก็ต้องล้มตัวทับกันลงไปล้มทับไปพุ่งกลับเขาอยากให้แบบหน้าเนี่ยปากอะโดนการจุ๊บกันแล้วก็ตกกระจายออกมาแต่เขาอะดันจุ๊บเสร็จแล้วเขาก็ค้างณฉากนั้นจริงๆเขาแช่เราก็เอ๊ะแช่มุมกล้องหรือเปล่าหรืออะไรแบบแล้วตัวมันอะมันเหมือนซีนอะมันก็คือขยับเรารู้สึกแล้วก็ไม่สั่งคัดเอาไม่สั่งคัดเราก็ต้องเล่นต่อมันก็ต้องไหลต่อแล้วตอบโต้ยังไงกับมับเลยเหรอแม่กัดปากเขากัดปากเขาหรอมับไปเลยนะก็มับไปเลยอ่ะกัดเขาไปเลยนะเขาค้างเราเคิร์มเออไม่รู้ว่าเคิร์มไม่รู้ว่าสิหนิงก็ไปค้างเราเคิร์มแล้วก็เลยกัดปากกับไม่มันก็คือค้างเสร็จใช่ไหมเราก็แบบคือคาแรคเตอร์ในเรื่องอ่ะเราต้องเป็นคนแบบว่าขี้แกล้งเป็นแบบซนเป็นแบบห้าวเป็นแบบต้องแย่ต้องเล่นอย่างเงี้ยเราก็คือคีปคาแรคเตอร์ในเรื่องเอาไว้พุ่มกับดันชอบเนี่ยได้ข่าวว่าพี่ธัญญาเตรียมโปรเจกต์ภาคที่จะเป็นเนี่ยพุ่มพี่ภาคขยายเดี๋ยวมีถ่ายไซส์สตอรี่มีถ่ายไซส์สตอรี่เสร็จแล้วก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะทำโปรเจกต์ที่มันเป็นอีกโปรเจกต์นึงขึ้นมาที่แบบเป็นตัวเรานะกับเขาแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเอารุ่นเด็กมาเอารุ่นเด็กมาประกบกันด้วยเลยคือถ้าจะขายตัวเราก็อายตัวเองนะทําเพื่อขายตัวเองมันก็อายนะทุกวันนี้ก็เราพร้อมต่อแฟนคลับคืองงมากกลับไปเป็นฟีลแบบสมัยก่อนน่ะที่เวลาเราไปไหนใช่ป่ะแฟนคลับจะตามไปแต่จะไม่ได้มีการสร้างด้อมเหมือนเด็กสมัยนี้ไงตอนนี้มีด้อมพันกว่าคนน่ะบอกว่าเป็นผู้อยู่ในตัวแม่อุ้ยเขินอ่ะก็ขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่พวกเราไปมูมาด้วยกันนะคะที่ยังบอกว่าเขาเรียกว่ายังมีกระแสให้แบบว่าหาเงินหาทองทำงานได้แบบเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฉาก MC ที่มันจะต้องมีไซต์ตอนนี้เตรียมใจแค่ไหนว่ามันต้องดูเดือดนะหรือว่ามันไม่ต้องเตรียมมันอยู่ในมันมันไม่ต้องเตรียมเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆคือทุกอย่างที่เล่นอ่ะมันเหมือนถ้าเราคีปอยู่ในตัวละครตัวนั้นอ่ะมันเล่นได้จริงๆมองตาปุ๊บชาร์จเลยสปาร์คปุ้งก็โอเคอ่ะหรือว่าเตรียมเอาคืนพี่ธัญญาไหมเตรียมเอาคืนพี่ธัญญาไหมว่าถ้าเธอรู้ก็แบบเดี๋ยวฉันจะตูแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าถ่ายไปแล้วแต่ว่าเวลาที่มายังไงอ่ะคือด้วยความสมมติว่าหนิงกำกับตอนนั้นให้เข้มกับมูเขาเล่นเลิฟซีนใช่ป่ะคือเวลาพี่ย่ามายังไงอ่ะหนิงจะเล่นฉีกออกไปอีกอย่างนึงเพื่อให้เขาอ่ะตามให้ทันเราหนิงว่ามันดูลุ้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปเล่นแบบนั้นดูเออก็โอเคอย่างนี้มีเกรงใจพี่เป๊กมั้ยใช่เป๊กเนี่ยพี่ยาบอกว่าเอาคืนมองหน้าพี่เป๊กได้มั้ยเออเค้าก็คงไม่ทําอะไรหนูหรอกหนูเป็นน้องไงพี่พี่แจ้งให้พี่เป๊กทราบมั้ยว่าบอกแล้วก็คือวันที่บอกอะค่ะคือว่าวันนั้นน่ะวันเกิดพ่อแป้งแล้วพี่เป๊กเองอ่ะเป็นคนเขียนข้อความมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันเกิดพ่อถ้าว่างก็เดินมาแล้วบ้านเราก็ใกล้กันมากหนิงก็เดินไปแล้วพอเดินไปเสร็จอ่ะด้วยความเจอกันเขาพี่ย่าก็จุงมือหนิงเดินเข้าบ้านไปก็เจอพ่อแป้งก็บอกอ้าวเป็นแฟนกันนี่อุ้ยกลางผู้ใหญ่ทุกคนเลยอ่ะ
แล้วหันหน้าช็อตกลับไปปึ๊บพี่เป๊กอยู่อย่างงี้ผมนั่งไงเค้าก็หน้านิ่งๆแล้วนี่ก็รีบปล่อยพี่ยะโอ้ยพี่ยะบอกโอ้ยมันเป็นไรหรอกไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วหลังจากภายจากนั้นจบพี่เป๊กมาพูดว่าอะไรมั้ยพี่เป๊กก็ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้ถามหน่อยว่าเริ่มใจสั่นกับเพศเดียวกันไหมโอ้ยตอนนี้ใครเข้ามาก็ใจสั่นหมดแล้วร้อนแน่แต่ว่าอันนี้พูดเล่นนะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเดี๋ยวเป็นตอนนี้ไม่ได้พร้อมจะมีใครค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่านิลินเพิ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรเพิ่งกลับมาแบบแข็งแรงสดใสอะไรอย่างนี้เนาะหนิงมีความรู้สึกว่าถ้าลูกไม่ได้พร้อมหนิงไม่พร้อมหรอกหนิงจะไม่มีวันทำร้ายหัวใจลูกหนิงที่ทำให้ลูกหนิงแบบรู้สึกสับสนแต่ลูกรู้ว่าอันนี้คือการทำงานตอนแรกลูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันนึงลูกบอกว่าแม่มีแฟนเถอะหนูอยากให้แม่มีความสุขใครๆจะอยู่กับหนิงได้มาตรฐานหนิงสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนี่ว่าใครก็อยู่กับหนิงไม่ได้หรอกเอาจริงหนิงขอแบบว่าวันนี้หนิงคือก็ไม่ได้พูดว่าจะปิดกั้นตัวเองเราไม่มีนะแต่อะไรก็แล้วแต่ขอเอาลูกเป็นที่ตั้งก่อนสำคัญที่สุดก็คือคิดไหมว่าเราจะเป็นคุณแม่คนเดียวอยู่คนเดียวไปจนตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดใช่ไหมเอาวะให้ตอบว่าไม่คิดวะตอบวะให้ตอบว่าไม่คิดเลยอ่ะวะไม่ได้ค่ะก็จริงๆหนิงก็เพื่อนๆพี่ๆเยอะไงแล้วทุกวันนี้หนิงก็จะเป็นเด็กเป็นคนขี้แกล้งเนี่ยเดี๋ยวกินเจอหน้าป่ะเดี๋ยวหาอะไรเล่นกันแกล้งกันอะไรเงี้ยคือพอได้อยู่กับตัวเองคนเดียวจริงๆอ่ะหนิงรู้สึกว่ามันได้ชีวิตที่แบบชีวิตที่ของเราที่เป็นของเรากลับคืนมาความสุขที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆจริงแล้วมันเป็นความสุขง่ายๆจริงๆนะที่แบบว่าเราได้กลับมาเป็นคนเดิมในแบบของเราที่ไม่ต้องฝืนตัวเราเองในหลายๆเรื่องแล้วเราก็มีความสุขที่เรามีลูกอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนเพราะนิรินทร์ทุกวันนี้เนี่ยไปทำผมด้วยกันไปทำเล็บด้วยกันใส่เสื้อผ้าแบ่งกันแล้วรองเท้าก็ไซส์เดียวกันคือเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอย่างเงี้ยทานด้วยกันลูกมาทดแทนทุกอย่างเลยอะค่ะอืมเป็นเรื่องที่ล้มหัวฟาดพื้นหน่อยคุยอายอ่ะขวัญนั้นคือยังไงไม่รู้มันล้มลงไปได้ยังไงไม่รู้ที่บ้านก็เดินทุกวันแล้วตอนล้มลงไปเนี่ยคือจริงๆหนิงไม่ได้จะเอากล้องเนี่ยไปให้ใครคือจริงๆวันนั้นอ่ะคือรู้สึกผิดกับป้ายุ้ยมากเพราะคุณพ่อป้ายุ้ยอ่ะเสียแล้วหนิงอ่ะไม่ได้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบบคือวันก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ไปเพราะวันก่อนหน้านั้นดันแบบว่าคือคงทำงานแล้วไม่ได้นอนแล้ววืดก็คือเหมือนเวียนหัวจะเป็นลมก็เลยไม่ออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปวันอาทิตย์นะแล้วปรากฏว่าพอถึงวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปอีกเราก็แบบด้วยความหนิงแคร์ป้ายุ้ยแล้วหนิงก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนิงถึงเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยเก็บเอาคลิปอันนั้นน่ะจากในกล้องแล้วก็ส่งไปว่าเนี่ยหนิงอ่ะหนิงล้มจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันก็คือทุกคนไม่มีใครเป็นห่วงหนิงเลยวันนั้นจริงๆทุกคนคือขำก็ถ้าดูจากคลิปอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เอาไปแกล้งเล่นอะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นแบบเลือดแต่จริงๆเจตนาคือแค่อยากจะยืนยันว่าเฮ้ยล้มจริงๆเราไม่ได้ไปวูบเหมือนกันเพราะว่าล้มลงไปเสร็จแล้วพอมันพลิกเสร็จปุ๊บมันก็งงโก่งๆเหมือนกันบ้านแบบหมุนแล้วก็แบบตะโกนเรียกแม่บ้านสักพักเดียวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวฉันต้องทำงานนะถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็ต้องแบบมีงานต้องทำก็ลุกขึ้นมาก็หลายคนก็เป็นห่วงเพราะอะไรเราก็อะไรใช่เพราะที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นมันเคยล้มอยู่แล้วก็เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์ก็เหมือนปวดเนี่ยหนิงว่าเดี๋ยววันเนี้ยถ้าเสร็จงานหนิงก็ว่าจะไปเช็คเหมือนกันยังไม่ได้ไปตรวจค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มปวดแบบท้ายทอยปวดหลังมาแล้วแบบบางทียืนนานๆหรือนั่งนานๆเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบเมื่อยๆปวดปวดลงหงายลื่นหงายหลังแล้วก็เหมือนเราเจ็บอ่ะอีท่าไหนรู้แล้วมันก็หมุนตัวพลิกใช่โดนตรงใช้ทอยตรงนี้นิดหน่อยเจ็บหรือเขินอายมากกว่ากันอายมากกว่าอายมากกว่าเดี๋ยวไปเช็คนะเดี๋ยวไปเช็คค่ะอ่าฮะโอเคที่พี่หนิงสั่งว่าเอามาให้แจกใช่โอเคอันนี้ให้เป็นแบบโอเคอ่ะแบบจังเลยอันนี้